ปีนี้เป็นปีทองของพอดแคสต์เลยเพราะว่ามันมีรายการใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็มีพอดแคสเตอร์หน้าใหม่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้าเก่าจากวงการอื่นนะครับนั่นก็คือพวกนักแสดงหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยเริ่มมาทำรายการพอดแคสต์มากขึ้นคนเราเนี่ยมีความเป็นมัลติทัสกิ้งนะครับทำหลายอย่างนะฮะพร้อมๆกันเขาสามารถที่จะฟังไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้หมดเลยโดยที่ไม่เสียสมาธิสื่อพอดแคสต์จึงเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับแล้วก็เหมาะกับพฤติกรรมของคนในทุกวันนี้เป็นอย่างมากเลยครับพอดแคสต์เนี่ยเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะทำได้ง่ายนะฮะต้นทุนค่อนข้างจะต่ำนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจริงๆมีแค่โทรศัพท์มือถือก็สามารถทำได้แล้วเราใช้แค่เสียงนะครับเราไม่ต้องใช้หน้าตาแล้วมันยังสามารถใช้การตัดต่อนะฮะหรือว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยมาช่วยได้การที่เราเรียนคอร์สนี้นะฮะก็หลักๆแล้วเนี่ยจะทำให้เราได้รู้จักพอดแคสต์ดีมากขึ้นนะครับว่าพอดแคสต์คืออะไรนะฮะแล้วก็การที่เราจะคิดนะฮะเรื่องที่เราจะเอามาเล่านะครับรวมถึงการลองทำซึ่งถ้าเกิดว่าลองทำไปพร้อมๆกันนะครับเชื่อว่าจะได้เทคนิคต่างๆเนี่ยไปเริ่มต้นพอดแคสต์ของตัวเองได้แบบแน่นอนเลยครับเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเราทำเพื่อที่จะสนองความต้องการของตัวเองนะฮะหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคนที่มีธุรกิจเนี่ยพอดแคสต์มันเป็นหนึ่งในช่องทางในการสื่อสารนะครับพอดแคสต์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่เราจะสื่อสารความเป็นตัวของเรานะฮะความเป็นธุรกิจของเราความเป็นแบรนด์ของเราออกไปนะฮะมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความผูกพันกับลูกค้าของเรานะฮะผูกพันกับคอมมูนิตี้ของเรานะครับแล้วก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยมีตัวตนที่ชัดเจนในแง่ของการที่เราจะสร้างแบรนด์นะฮะสร้างภาพลักษณ์ของตัวเราเพื่อที่อาจจะเอาไปต่อยอดในอนาคตได้